นางสาวออนอนงอุดมก้านตรงนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อยธนาคาร CIMB ไทยบอกว่ายุคนี้เป็นยุคที่ผู้บริโภคควรตระหนักถึงอำนาจที่ตัวเองมีค่ะในการใช้สิทธิ์เลือกในสิ่งที่เหมาะสมกับตนเองโดยในส่วนของการทำธุรกรรมทางการเงินการที่ลูกค้ามีเครดิตดีจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ำได้ยกตัวอย่างการเลือกสินเชื่อที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะโครงการใหม่หรือมือสองหากตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่ลูกค้าเลือกธนาคารจะมอบสิทธิ์สินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษเฉลี่ย3ปีอยู่ที่ 2.89% ต่อปีซึ่งต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านในมือ2ที่เป็นตลาดทั่วไปเฉลี่ย3ปีส่วนใหญ่อยู่ที่ 4% ขึ้นไปจึงเหมาะกับการรีไฟแนนซ์ในยุคแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นค่ะการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในยุคนี้ต้องการความเป็นอิสระต้องการมีสิทธิ์มีอำนาจในการเลือกเพราะนั้นเนี่ยการที่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเราคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆตอบโจทย์ตามไลฟ์สไตล์แล้วก็บนต้นทุนที่ลูกค้าเลือกได้นะคะไม่ใช่แบบเดียวกันแต่ละคนมีต้นทุนแตกต่างกันเพราะนั้นลูกค้าที่มีระเบียบวินัยที่ดีในการใช้สินเชื่อก็สามารถได้ประโยชน์จากการมีประวัติที่ดีของตัวเองเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ถูกซึ่งเราก็สามารถเลือกใช้อะไรได้ดีขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะในตลาดที่อยู่อาศัยปัจจุบันยังมีสินเชื่อบ้านแลกเงินสำหรับผู้ที่มีบ้านปลอดภาระหากต้องการเปลี่ยนเงินเปลี่ยนบ้านเป็นเงินทุนเพื่อนำไปต่อยอดการทำธุรกิจหรือว่าซื้อที่ดินข้างบ้านเพิ่มปรับเปลี่ยนบ้านให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นนะคะ CIMB ไทยก็จะคิดดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีอยู่ที่ 3.99 ต่อปีค่ะด้วยแผนจ่ายคืนไม่เกิน10ปีนะคะถือเป็นอัตราที่ดีที่สุดในตอนนี้ค่ะถ้าเทียบกับสินเชื่อบ้านแลกเงินในตลาดนะคะอยู่ที่ 6-10% ค่ะ